ทุกร้านเราก็ลุยกันต่อจัดกันต่อเลยมาที่อีกหนึ่งร้านที่นี่นะฮะซูกินะซูชินะฮะอีกหนึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นในโครงการอะควานี้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเด่นเด่นเลยเมนูที่แบบเอกลักษณ์เลยของซูกินะซูชิเนี่ยจริงๆแล้วซูกินะเนี่ยชื่อที่มีความหมายแปลว่าความรักและความชอบลูกค้าที่มาทานที่นี่จะเป็นออกแนวเป็นออริจินอลแบบดั้งเดิมครับจะเป็นคำไม่ใหญ่มากพอดีคำอย่างเมนูที่วันนี้เนี่ยนะครับอยากจะให้เราลองได้สัมผัสอย่างวันนี้ก็จะมีพวกโลพวกหัวปลาต้มนะครับปลาต้มซีอิ๊วครับหัวปลาใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นใหญ่มากตัวนี้ก็จะเป็นสูตรพิเศษนะครับที่ทำต้องใช้เวลาต้มประมาณอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเคี่ยวให้รสชาติมันได้เข้าเต็มที่ตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ในร้านจะเป็นแซลมอนครีมชีสโรนะครับตัวนี้ก็จะมันจะมีหลายมิติมากถ้าเป็นออริจินอลก็จะไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่แต่ถ้าผมจะเพิ่มรสชาติเข้าไปอย่างเช่นโดยคานุกิเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะได้กรอบเป็นเนื้อโกเบครับเนื้อโกเบใช่ครับแต่เบอร์นิดนึงฮะใช่ตัวนี้จะเป็นมันกุ้งเลยครับมันกุ้งที่มากับกุ้งแท้ๆที่มากับกุ้งแท้ๆแล้วก็เบอร์นะครับอ๋อใช่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โหและเมนูที่เชฟแนะนำไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้มันตั้งอยู่ข้างหน้าผมนี่แล้วครับผมจะรอช้าอยู่ใหญ่อุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วฮ่าสวัสดีครับทราบว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ค่ะตอนนี้ทางร้านจะจัดโปรโมชั่นนะคะจะเป็นชิ้นรายการในเดือนนี้ลด 30% นะคะทุกรายการเลยลด 30% นะฮะถ้าใครที่มีบัตรออมสินจะได้ส่วนลด 35% นะคะใครมีบัตรออมสินนะครับก็ลดไปอีกนะครับอีก 5% เพิ่มไป 5% เป็น 35% ก็จะมีจัดโปรโมชั่นของแซลมอนซาซิมินะคะ12ชิ้น210บาทค่ะแซลมอนซาชิมิ12ชิ้น210บาทแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้มี12ชิ้น210ถูกมากจริงแล้วก็มีโปรโมชั่นล่าสุดนะคะฮะบุฟเฟ่ค่ะอ๋อบุฟเฟ่เนี่ยปกติ499บวกแวตแค่ 7% ต่อเท่านั้นค่ะมีอยู่ที่534บาทค่ะเท่านั้นเองกินต่อไม่รอเลยเนาะ